แห่งหนองวิทยาคมกับการตีบทแตกเข้าสู่วงการมายายิ้มอิ่มสุขทุกถึงส่วงในผูกแขนพยาบาทคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่วงการมายาปังยิงซ้ำก่อนที่ผมจะตายผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะมาแล้วครับตำราที่ท่านเรียนในห้องเรียนก็ปกติแต่วิทยาคมของเราน่ะมีตำรานอกห้องเรียนเยอะก็คือหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายที่สิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้ครับแล้วเราก็ไม่เคยได้เห็นเราไม่เคยได้เรียนที่นี่มีหมดเอาวันนี้โรงเรียนเรานะครับวิทยาคมเรานะฮะจะสอนวิชาการแสดงอย่างพวกเราคือนักแสดงนักแสดงเขาเรียกอะไรนักแสดงตลกแต่ความจริงผมว่าอย่าไปติดกรอบว่าเป็นนักแสดงตลกคือเป็นได้ทั้งหมดนั่นแหละแสดงได้ทุกเรื่องแสดงได้ทุกอย่างเท่าที่ผู้กับให้แสดงเอ้ามีนักเรียนแลกเปลี่ยนครับผมนะฮะนี่แล้วเราให้มาดูก่อนว่ารูปสมัยเด็กเขาลองทายดูว่าใครได้ถ้าพร้อมแล้วและนี่คือภาพที่ท่านจะทายว่านักเรียนแลกเปลี่ยนนี้คือใครเบอร์ใครแล้วมีเขาว่าใครเดี๋ยวผมดูใกล้ๆกันผมทายว่าส้มเช้งสามชาอ๋อไปดูนิ้วเท้าใช่ไหมดูนิ้วเท้าหูเป็นเด็กที่หัวไม่โป้งยาวมากเลยเหรออะไรนี่ขอเชิญน้องจุ๋ยวรัฐยามาเคยชินไม่ใช่นี่ในการเทคโนโลยีวิทยาคมกันในวันอาทิตย์นักเรียนแลกเปลี่ยนศิษย์เก่าจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจุ๋ยวรัฐยาเด็กๆจุ๋ยอ้วนอ่ะใช่อ่ะมิชลินเลยแหละเป็นชั้นๆเลยเนาะค่ะมาผอมได้ไงอ่ะรู้เหมือนกันค่ะตอนเด็กแขนเป็นป้องๆค่ะเป็นป้องๆอ่ะพี่ชายชอบแบบมาแกล้งมาขยำแต่ไม่มีเขาหน้าแบบไม่มีเลยอ่ะทำไมหัวไม่โป้งเท้าใหญ่มากเลยนะจุ๋ยมันอาจจะเป็นมุมกล้องไหนดูรูปสมัยเรียนดินี่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 ก็หน้าก็ไม่ใช่อ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่จุ๋ยมีเบบี้แฟตไงมีแก้มเออเอ้ยแต่หน้าไม่ใช่จุ๋ยเนี่ยไม่ใช่จุ๋ยไม่ใช่จุ๋ยเออมันสวยต้องแก่เหมือนอ่ะแล้วจุ๋ยเนี่ยมีพอจบมาแล้วก็มาทำงานอะไรจบแล้วเออไม่เข้าวงการต้องถามว่าเข้าวงการได้ยังไงใครชักชวนได้เรียนไหมได้เรียนวิชาการแสดงป่ะช่วงปีหนึ่งอะค่ะคือเข้ามาธรรมดาไม่ได้แบบมีอะไรแล้วก็พอปีสองเนี่ยเหมือนมีพี่เขาให้ไปถ่ายโฆษณาเขาก็บอกว่าลองมาแคสดูนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปเล่นแล้วยากมากพี่เท่งคือมันตอนพูดหรือว่าไงฮะทุกอย่างอะคือจุ๋ยก็ต้องกลับไปเป็นคนสมัยก่อนซึ่งเดินกับผ้าถุงมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลา
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธรรมดาจุยเดินยังไงเล่นละครวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปเข้ามาตอนอายุ19เงี้ยเออแบบก็คำปกติใช่ไหมแต่นี่ก็ต้องแบบเหมือนใช้คำราชาแบบถ้าเป็นละครวัยรุ่นถ้าเป็นละครเป็นหนังวัยรุ่นนะเดินไงแบบเดินห้าวๆหน่อยเอาจุ๋ยเดินเลยแอคชั่นเดินมากับแฟนเฮ้ยไม่เอาแหมทำไมอ่ะแฟนเออพ่อมาส่งลูกอันนี้ได้เทคนิคการเดินกับการแสดงละครในบทบาทต่างๆพ่อยืนนี่มารับลูกที่โรงเรียนลูกสาวก็อยู่นี่โรงเรียนเลิกแล้วแก่นแก้วเดินไปหาคุณพ่อแก่นแก้วแก่นแก้วด้วยแก่นแก้วแบบเป็นรุ่นแอคชั่นคุณพ่อสวัสดีไอ้นี่ใครอ่ะอ๋อผมผอโรงเรียนครับเป็นผอเอ้วันนั้นเห็นยังกวาดโรงเรียนอยู่เลยผมทำทุกอย่างครับผมอ๋อมีอาจารย์คนเดียวอันนี้แก่นแก้วลองเป็นคุณหนูคุณหนูอันนี้ดิผมเป็นคนขับรถคนขับรถให้คุณหนูคุณหนูฮะโรงเรียนเลิกยังครับเนี่ย เป็นคุณหนูโรงเรียนเลิกยังครับเรียนใกล้เลิกแล้วครับผมวันนี้ผมมารับคุณหนูครับคุณจุ๋ยครับอ๋อคุณจุ๋ยเหรอครับผมเลิกยังฮะเลิกแล้วครับเอารถอะไรมาครับเนี่ยอ๋อผมเอาเฟอร์รารี่มาครับหุ่นมึงขี่เฟอร์รารี่เนี่ยแหนพังข้างเลยนะคุณหนูเดินมาพี่หนุ่มถึงแล้วเหรอคะคุณหนูครับรถพร้อมแล้วครับตอนนี้รอหนูนานไหมคะเดี๋ยวรอเปลี่ยนโซ่แป๊บเดียวอ้าวไหนบอกเฟอร์รารี่อ่ะงงมากเลยอ่ะเออนี่เห็นไหมแม้ทั้งการเดินมันก็บ่งบอกคาแรคเตอร์ได้นะเออเอ้านี่ลองแสดงแบบอารมณ์ดิเทคนิคการแสดงอารมณ์กับการแสดงละครในบทบาทต่างๆยิ้มดิยิ้มยิ้มแบบสดชื่นสดชื่นเห็นไหมยิ้มแบบไหนฮะก็ยิ้มย่องหัวเราะแบบสบายใจอ้อยอ้อยอันนี้แบบเศร้าจุ๋ยรันทดโอ้มีคางสั่นด้วยอ่ะ100คะแนนเอาไป300คะแนนขอบคุณค่ะได้คะแนนเยอะใช่ไหมโอ้ต้องให้เป็นอาจารย์ผู้ชายนี่ตกหมดมองไปหน้าเจ้าชะเง้อมองหาคนรักคนรักบินมาใช่ไหมจุ๋ยมองไปหน้าเนี่ยอารมณ์เริ่มแค้นผ่านไม่ต้องบอกอะไรมากแต่จุ๋ยกำลังยิ้มอยู่นะสีหน้าใช่เออแล้วเขาแบบเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยอ่ะเหมือนพุ่มกับสั่งสีหน้าแววตาสังเกตง่ายลองคุณดิตาต้องไม่กระพริบคุณสั่งมาทุกอารมณ์สั่งมาเลยทุกอารมณ์กำลังอยู่ในอารมณ์เล่นๆอย่างเงี้ยสั่งมาปั๊บเป็นเลยสั่งได้เลยเศร้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเศร้ามากๆหมดอะไรตายอยากแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้กูไปตายเถอะมันหมดแล้วทุกอย่างเลยขอโทษนะอย่างจุ๋ยเวลาไปเล่นละครเนี่ยเวลาพุ่มกับบอกว่าฉากนี้ต้องมีน้ำตาเนี่ยแล้วเขาต้องเงียบอยู่แล้วล่ะทีนี้จุ๋ยคิดถึงอะไรถึงน้ำตามันถึงออกมาคิดจากบทค่ะพี่นงคือในบทเนี่ยมันจะมีคำพูดให้เรารู้สึกอะไรตามตัวละครเราคิดว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงจริงต้องสำหรับจุ๋ยนะจุ๋ยต้องคิดว่าเป็นตัวละครตัวนั้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะไม่อินตลอดทั้งฉากมันอาจจะได้มีบางฉากที่จุ๋ยอาจจะใช้เทคนิคบ้างบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วควรที่จะอินกับตัวละครตัวนั้นมากกว่าเอาสมมติเดิมมากับแฟนมากับแฟนแล้วนี่เป็นวัยรุ่น
มาเจอวัยรุ่นเพื่อดูปั๊บเฮ้ยปังโอ้โหแม่หนูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นซุปเปอร์แมนจบได้แฟนถูกทำร้ายถูกยิงแม่ยังไม่ทันข้าวบทก็กวนผู้กำกับซะแล้วนะครับคุณโหน่งช่วงหน้ามาตีบทแตกกันต่อกับละครสุดฮากับผู้กำกับเท่งสุดเกรียนกันครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนปั่นไร้ที่ติทำเองได้บายเท่งโหน่งสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นๆอ้าวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเครื่องปั่นเนี่ยปั่นเสร็จเรียบร้อยใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วล้างลำบากเป็นคราบล้างลำบากเพราะว่าถ้าเราเปิดล้างแล้วเอามือลงไปเอามือลงไปอ่ะเออไม่ได้ใบพัดมันนะแล้วก่อนจะมือลงไปต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันตรายอันตรายแล้วมือลงไปก็อันตรายอยู่เพราะเขามีใบพัดอยู่ปัญหาตรงนี้คือไปแงะไปแคะอะไรมันลำบากอ้าวแล้วสกปรกแบบนี้ทำไงชื่อคลิปเลยว่าปั่นไร้ที่ติยังไงปั่นไร้ที่ติเราจะล้างข้าวให้สะอาดนะครับใส่เข้าไปประมาณเล็กน้อยแล้วก็น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนพอประมาณประมาณนี้เสียบปลั๊กยังฝาเรียบร้อยได้ทั่วสะอาดอ่ะสะอาดทุกอย่างเป็นไงสะอาดใสปริ้งเออเห็นไหมถ้าเราว่าโอ้โหเสียงดังเลยนะประหยัดด้วยแล้วก็ไม่อันตรายสำหรับที่จะเอามือไปล้วงเนี่ยถ้าเอามือไปล้วงขัดๆเนี่ยโดนใบพัดมันนะใช่ไหมเอาทำเองได้บายเท่งโง่เท่งโง่วิทยาคมกลับเข้าสู่เท่งโหน่งวิทยาคมละครสุดฮาพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับวุฒิเดิมมากับแฟนมากับแฟนแล้วนี่เป็นวัยรุ่นมาเจอวัยรุ่นเพื่อจูปั๊บเฮ้ยปังโอ้โหแม่หนูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เป็นซุปเปอร์แมนจบได้แฟนถูกทำร้ายถูกยิงเดินมาเดินโอ้โหอย่างผมไม่ได้หรอกต้องเอาหล่อเลยเดี๋ยวเล่นคู่กับพี่จุ๋ยหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นแฟนพี่จุ๋ยได้ไหมได้ครับละครสุดฮาจากคู่กำกับสุดเกรียนลองรับแอคชั่นถูกยิงหน่อยดิเดี๋ยวดูพี่ยิงก่อนยิงฝั่งนี้นะหันนี้กล้องไม่เห็นปังมันติดรออ่ะดูเขาทนด้วยทนลองที่นั่งต้องหันไปนู่นนะลองดูแอคชั่นยิงปังโอ้ยเอาไงเนี่ยจะหล่อไปถึงไหนเนี่ยฮะเราไปยิงปังเฮ้ยยังไม่ตายยิงซ้ำปังเอาพูดจุ๋ยจริงๆเลยเป็นแฟนเราค่ะเป็นแฟนเราจุ๋ยวันนี้เดี๋ยวเขาพาตัวเองไปกินทานข้าวนะแต่เขาพาตัวเองไปทานข้าวนะหรือตัวเองจะกินบะหมี่หรือตัวเองจะกินบะหมี่เออน่าสนใจจุ๋ยถามบะหมี่ร้านไหนอะบะหมี่ร้านไหนอะบะหมี่ร้านนงบะหมี่ร้านนงที่ใช้ไอ้น้ำซุปกะโหลกหมาทำใช่ไหมจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นปังทศพลทศพล
เคงงมากดีมากนี่ถือว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของทศพลขอบคุณมากผ่านถือว่าผ่านหนูโดนยิงมากมากับแฟนหนูมาเป็นแฟนผมต้องมันมาต้องมากับแม่ยายเพราะแม่ผมเมียผมจะไปไหนต้องไปกับแม่ยายเหรอใช่ใช่ใช แม่ยายผมเราเป็นแม่นี่เป็นลูกสาวนี่เป็นลูกเขยเหตุการณ์คือในระหว่างเดินมาเนี่ยลูกเขยถูกยิงต้องเสียใจคือการแสดงนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเดินมา3คนแอคชั่นเดินมาถูกยิงปึ้งลูกเขยเป็นอะไรแม่ครับผมแม่ครับเมียจ๋าผมคงอยู่กับคุณไม่ได้อีกนานไม่เลยเนี่ยก่อนที่ผมจะตายผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณฉันก็รักคุณคุณจะมีผัวใหม่ไหมคุณสัญญาว่าคุณจะไม่มีผัวใหม่ค่ะไม่มีหรือหาไม่ได้โอเคโอเคโอเคโอ้ดีขอบคุณครับขอบคุณมากอาตูด้วยน้องนกกับน้องแนนเก่งนะเนี่ยแต่นี่คือการแสดงที่เห็นภาพนะจุ๋ยค่ะยังมีการแสดงอีกอย่างนึงคือการแสดงที่ไม่เห็นภาพคือไม่แสดงออกไม่มีภาพให้เห็นเลยแต่คนฟังแล้วสามารถฟังแล้วรู้สึกเหมือนจริงเขาเรียกว่าละครวิทยุโอ้โหบางทีเราฟังเราจินตนาการเลยนะค่ะฟังก็เฮ้ยพี่เอกใกล้มาแล้วอ่ะวิ่งรถจอดแล้วจะเจอพี่เอกไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกคนดูเสียงฝนเสียงคนเดินเดี๋ยววันนี้จะพาจุ๋ยมาเรียนวิชานี้กับเราปรบมือให้กับละครวิทยุคณะเกตทิพย์ครับครูประจำวิชาสุดยอดคณะผู้จัดทำละครวิทยุคณะเกตทิพย์แม่ครับถ้าถามตั้งแต่เริ่มแรกเลยมาจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วครับแม่50กว่าปีค่ะ50กว่าปีที่ผมฟังตอนเด็กๆนั้นก็คือเสียงคุณแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่เล่นเป็นนางเอกใช่ไหมฮะเสียงเป็นนางเอกใช่ไหมฮะใหม่ๆเป็นค่ะเลิกมาสักประมาณเกือบ30ปีแล้วก็ตอนนี้ก็สอนอย่างเดียวแสดงว่าที่ฟังเด็กๆนั้นเสียงแม่เลยอ่ะค่ะพี่ปาลองเสียงพี่เอกดิบอกกับลูกโด่งตื่นเช้ามาไปโรงเรียนลูกเราลองตื่นสมมติดิโด่งครับพ่อตื่นเช้าขึ้นมารีบไปโรงเรียนลูกได้ครับพ่อเดี๋ยวจะสายเร็วสิลูกครับพ่อทำกับข้าวแล้วยังครับโอ้บอกลูกผู้หญิงด้วยลูกผู้หญิงให้ไปโรงเรียนเราบอกนะครับสาวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะลูกต้องตื่นก่อนพี่เขาสิไม่เอาครับไปช่วยแม่ทำข้าวกับข้าวหลังบ้านเรายังไม่อยากตื่นมาลุกเลยเลยเกเรได้ไหมเอานะไปกันเร็วอย่างที่เขาเนี่ยเหมือนภาพการ์ตูนได้ด้วยเหมือนกันนะเสียงเล็กๆแม่แล้วทีนี้เขาคนฟังก็ไม่เห็นตัวแสดงคือเห็นแต่เราพูดเป็นตัวนั้นแต่นี่แหละคือเขาเรียกอะไรคือเสน่ห์เพราะคุณสมัยคนเดียวที่ไม่ยอมเชื่อยาดาเพราะคุณสมัยไม่สงสารยาดาจริงสงสารสิเพราะฉันสงสารยาดาเพราะฉันอย่าพูดเลยค่ะว่าคุณสมัยรักยาดาเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณสมัยจะรักยาดา
ฉันอยากจะพูดคำนั้นนะแต่ฉันก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะคุณสมัยไม่ได้รักยาดานะสิคุณสมัยต้องการจะทำลายต้องการให้ยาดาต้องลำบากใช่ไหมคะการที่คนดูไม่เห็นเราเนี่ยแต่คนดูรู้สึกไปกับเราด้วยเนี่ยไม่ใช่เสียงตัวละครอย่างเดียวนะเวลาสมมติว่าเป็นฉากพระเอกเปิดหานางเอกอ่ะจุ๋ยต้องทำเสียงเหมือนประตูเปิดจริงเอฟเฟกต์ปุ๊บท่านนี่ขอโทษนะครับค่ะเห็นด้านหลังนี่คือทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดนี่คือใช้ในการที่ว่าแสดงนี่เวลาอัดใช่ไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆในการทำเสียงเอฟเฟกต์ประกอบละครวิทยุเลี้ยงหมูอยู่เลี้ยงหมูอยู่ใช่เดี๋ยวผมจะล็อกประตูแล้วนะนะก็ใช่แหละโอ้ยจองดีกว่าอันนี้ทำได้หลายเสียงนะรถไอติมมาก็ได้นะเมื่อกี้จุ๋ยว่าวันนี้เราไปทำบุญกันนะที่วัดนี่เราถึงวัดแล้วสินะใช่ไหมอ๋อที่วัดเลี้ยงหมูพระอาจารย์เอาไถ่ชีวิตหมูมาไถ่ชีวิตหมูอันนี้อะไรนะคะเสียงเดินบนหญ้านี่ไงบนหญ้าไงเหมือนพระเอกวิ่งมาหาวิ่งแล้วจับหมูเลยอันนี้ละครเกียรติทิพย์หรือสารคดีสัตว์ป่านี่ที่น่าสนใจที่แม่ถือนี่คุณแม่ถืออะไรฮะแม่นี่คืออะไรถือลมพายุพายุลมพายุโอ้เสียงฟ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องก็เสียงมานี่ต้องหมูเหมือสัตว์แตกตื่นหมดแล้วนี่นี่นู้นอีกอันนู้นลองดูจริงๆมันคืออะไรนะคะเสียงอะไรลองดูเป็นเสียงอะไรฝนป่ะเฮ้ยเหมือนน้ำไหลอ่ะใช่เสียงฝนตกเสียงฝนตกเฮ้ยนี่เสียงน้ำเหมือนน้ำมากเหมือนจริงค่ะเหมือนมันมีจังหวะหนึ่งอะถ้าทำเป็นนะเนาะเหมือนจริงหลับตานะฝนมาแล้วนี่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยนะเขาฟังละครวิทยุนะเขาโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองที่ฉันฟังมาตอนแรกนึกว่าไปอัดเสียงฝนจริงๆมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ปากับพี่สาวมองอุปกรณ์ที่มีนะแล้วลองสร้างเรื่องมาสักเรื่องนึงเอาล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อสุดยอดฝีมือต้องมาเจอกับสุดเกรียนมือสมัครเล่นละครวิทยุสดๆเรื่องนี้จะวุ่นวายขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะจ๊ะทำเองได้บายเทคโนตอนบีบคั้นวันนี้ชื่อคลิปว่าอะไรนะบีบคั้นสำหรับท่านที่ตื่นเช้าๆอยากจะทานน้ำผลไม้ทานน้ำส้มต้องไปตลาดตลาดไปซื้อมาซื้อมาบางทีไปเจอน้ำส้มปลอมอีกบางทีโอ้โหหลายอย่างนะเดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะมากเลยใช่เอาง่ายๆทำกันที่บ้านนะครับคั้นสดๆที่บ้านเลยอุปกรณ์ก็มีขวดเล็กขวดเอาไปขวดเล็กกับขวดใหญ่ใช่ทำไมอ่ะวัดอย่างนี้นี่วัดอย่างนี้แล้วก็ตัดนี่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่นะตัดตรงก้นขวดก้นขวดใหญ่ตัดออกไปเป๊ะเรียบร้อยก็คงจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเราเจาะรูนี่มันให้มันอยู่อย่างงี้ลักษณะอย่างงี้แล้วก็เจาะรูล็อกเอาไว้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันดิ้นเพราะถ้าไปอย่างงี้แล้วมันดิ้นขนาดเพลงไม่มีมันก็ดิ้นใช่เจาะรูเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างงี้ทีนี้อยากกินน้ำส้มแล้วจับไว้ค้างอยู่นี่ไงก็ยังไงฮะเออฮะ
เอ๊ะอย่างนี้มันค้างอยู่เงี้ยเดี๋ยวสิใจเย็นดิเออจะไหลเป็นรีบจะรีบไปไหนถ้ามันค้างอย่างนี้เราก็เอานี้ออกไปทำไงอ่ะกระดกนิดนึงเม็ดไม่มีไม่ออกโอ้แล้วกระดกให้น้ำมันลงไปอ้าวเม็ดไม่ลงด้วยได้น้ำส้มแล้วครึ่งแก้วได้น้ำส้มมาโดยที่เราสบายใจไม่มีอะไรเจือปนเลยแล้วก็ทำเองด้วยแล้วก็แช่ตู้เย็นให้มันเย็นนิดๆนะโอ้โหตู้แช่แช่ช่องฟิตให้มันแข็งเลยถ้าแข็งแล้วทำไงเวลาจะกินจะกินก็เอามาตากแดดให้ละลายให้ละลายแล้วกินน้ำส้มร้อน อ้าวทำดูฮะง่ายๆครับทำเองได้บายเท่งโนอะไรนะเทคโนวิทยาคมรับเข้าสู่เท่งโหน่งวิทยาคมละครวิทยุสดสดพร้อมแล้วเชิญสดับรับชมได้เลยครับเอางี้เดี๋ยวให้พี่ปากับพี่สาวครับมองอุปกรณ์ที่มีนะครับแล้วลองสร้างเรื่องมาสักเรื่องนึงละครวิทยุแบบสดสดระหว่างสุดยอดมืออาชีพปะทะสุดเกรียนมือสมัครเล่นน้องๆแล้วทางบ้านลองหลับตาดูมันจะเหมือนละครคณะเกตทิพย์เหมือนฟังวิทยุเกตทิพย์เลยที่ว่าเออมาฟังวิทยุเริ่มเลยครับสาวไม่มีธุระไปไหนใช่ไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่านะได้ค่ะตรงกองฟางนะคะนั่นแหละจ้าเดินไปทางไปเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าเราจะหยุดคุยกันตรงข้างร้านหมูดีคะตรงนี้เหรอแต่กลิ่นมันไม่โสภาเลยค่ะนั่นสิไปทางโน้นดีกว่าไหมมีไก่ด้วยหมูมึงดังพระเอกพระเอกอะหมูมีไก่อย่าเชื่ออย่ากินไก่ค่ะอย่ากินมันเป็นอะไรทำไมมันควนคลางขนาดนั้นเลยอ๋อมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันโอ้โหดูสิอะไรกันลมพายุเริ่มมาแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะฝนจะตกไหมเนี่ยสงสัยนะมีสิทธิ์เป็นไปได้งั้นเราเข้าบ้านก่อนไหมหลบเข้ากระท่อมเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนฝนจะเพิ่งตกได้ไหมเข้าบ้านก่อนได้ไหมเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนขอหลบฝนก่อนเข้าอ่ามาแล้วเปิดประตูเลยค่ะมาเข้าไปเลยเข้าข้างในไปค่ะไปค่ะเข้ามาข้างในจ้ะฝนดูตั้งเขาแล้วนะแต่พี่ว่ากินน้ำกันก่อนไหมโอ้ก็ดีค่ะเดินมาหิวน้ำค่ะหิวน้ำกินน้ำพี่ลินให้พี่ทานน้ำนะคะจ้าดื่มค่ะดื่มเลยค่ะหลับมาค่ะโอ้ยน้ำชื่นใจจริงๆเลยจากที่เราลินให้พี่คุณพี่คะจ้าได้ยินเสียงจักรยานใครมาผ่านหน้าบ้านเราหรือเปล่าคะได้ยินแว่วๆทีแรกอะไอ้คณะหลังหยิบไว้ก้มลงแก้มได้เลยเอาแม่อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กันไม่ได้ทุกอย่างต้องเนี้ยเอาไปจักรยานมาจะยืนค่ะน่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์คงมาส่งจดหมายบ้านโน้นหรือไม่เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงหมาเห่าเลยล่ะคะหมาไม่ชินกับสีกะกีแต่น้องก็อยากทานไอศกรีมนะคะแต่ลมพายุเนี่ยมันหนักขึ้นทุกทีแล้วนะแต่คุณพี่ไปซื้อไอศกรีมให้น้องก่อนนะคะไอศกรีมมาด้วยไอศกรีมกลัวฝนจะตกสิโอ้ยแต่น้องอยากกินไอศกรีมโอ้ยเมื่อไรฝนจะมาพี่เนี่ยเมียก็เลือกมาจะกินไอศกรีมด้วยแหละอยากจะโชว์แย่แล้วเนี่ยมันโชว์หมูโชว์ไก่เยอะแยะฝนก็ขอโชว์ไม่ได้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปไงเขาจะได้ตื่นเต้นไปด้วยอุ๊ยคุณพี่นั่นคู่อริคุณพี่มาค่ะไหนเดินวิ่งผ่านหน้าบ้านเรามาแล้วค่ะคุณพี่ออกไปนี่มันขู่ไว้ว่ามันจะแทงคุณพี่นะคะไม่เป็นไรหรอกพี่เป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วธรรมะก็หยิบมาแล้วก็โอบไม่เป็นไรหรอกพี่พกมีดมาโอเคถ้าอยากจะชมหรืออยากจะฟังนะฮะให้แม่ฝากผลงานเลยครับก็ฟังได้ทั้ง AM และ FM นะคะกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ฟังใน YouTube ได้นะคะ
โอเคนะครับนี่คือเสน่ห์ของละครวิทยุครับคณะเกตทิพย์ตั้งแต่เกิดมาก็ได้ฟังตอนเด็กจนมาโตทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสฟังก็จะฟังครับนี่เพิ่งทราบนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง Facebook ขอบคุณมากครับละครคณะเกตทิพย์ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าน้องจุ๋ยเป็นละครเหมือนกันแต่ละครไม่มีเสียงเออเขาเรียกว่าละครใบสักครู่ครับเท่งโด่งวิทยาคมทำเองได้บายเท่งโด่งตอนรูดซิปปากอันนี้ของกินทั้งนั้นเลยขนมไม่ได้เวลากินกินไม่หมดเนี่ยกินไม่หมดก็ปล่อยไม่ได้นะหมดขึ้นนะหมดขึ้นมดขึ้นแล้วก็เกะกะด้วยแล้วก็เหนียวแล้วก็เดี๋ยวถ้าหกมาก็เกลื่อนกาดอีกอ่ะเก็บใส่ถุงพลาสติกซะทำไมต้องใส่ลงมาด้วยเนื้อแยกก็ได้เออเดี๋ยวผมใส่นี้อ่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มดยังขึ้นอยู่พับมาสักครึ่งนึงแล้วก็ไฟแช็คหรือว่าจุดเทียนก็ได้นะเทียนก็ได้เหมือนรูดซิปเลยเนี่ยมดก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมดูดิเห็นป่ะเห็นนี่นี่เห็นไหมเอามาเก็บไว้อมได้มดก็ไม่ขึ้นอย่างนี้สบายๆนะครับผมนะครับทำเองได้บายเท่งโด่งผ่านไปแล้วคือละครวิทยุคณะเกตทิพย์ต่อไปนี้คือไม่มีเสียงเมื่อกี้แบบมีเสียงมีเสียงแต่ไม่มีภาพเมื่อกี้นี่มีแต่ภาพอันนี้มีภาพแต่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงเขาเรียกว่าละครใบพบกันเลยครับละครใบคณะเบบี้มอมโชคณะละครใบอันดับต้นๆของเมืองไทยเบบี้มามโชว์เมื่อกี้เล่นเกี่ยวกับอะไรฮะดึงเชือกกันหรือว่าไงใช่ครับใช่ครับเป็นเทคนิคเบสิกของละครใบครับแล้วเมื่อกี้ออกมาประตูลิฟต์หนีบใช่ครับผมเป็นเทคนิคละครใบเป็นเทคนิคละครใบมาชนกระจกก่อนใช่ครับแล้วถ้าแบบแสดงความรักอะแสดงความรักจะเป็นไงการแสดงความรักในแบบฉบับละครใบอ๋อนี่เดี๋ยวคนนี้ครับคนนี้เสียเรื่องความรักเลยครับอันแรกจะบอกว่าจะจีบผู้หญิงอันนี้ให้ดอกไม้เออแสดงความรักคือทุกอย่างต้องเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกให้ผู้ดูรู้ครับผมแต่เราทำนะให้ชัดเจนให้คนดูรู้ว่าเรากำลังทำอะไรใช่ใช่ไหมแล้วอย่างอารมณ์แบบโกรธอ่ะโกรธ
การแสดงอารมณ์โกรธในแบบฉบับละครใบจริงๆใช้ได้หลายส่วนนะครับสมมติถ้าเกิดแบบเบสิกสมมติคนโกรธก็จะโกรธอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสมมติเราจะเพิ่มพลังโอ้ยควันออกควันออกจมูกออกหูนี่โอ้นี่คือเราคนใบ้เหมือนในหมู่ในกระตูนไงให้ไปกระตูนหน่อยนะโอ้คือทำคนรู้เลยไอ้ฝ่าปูปูผ่ามันมีแบบเล่นด้วยกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นท่าบินท่าบินเดี๋ยวคนนี้เขาจะกระโดดแบบหนังจีนที่มันบินขึ้นไปเทคนิคการแสดงละครใบแบบช่วยเหลือส่งเสริมบทซึ่งกันและกันเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นผมจะเป็นตัวซัพพอร์ตโอ้ให้รู้เนี่ยปึ๊บเนี่ยก็เราซัพพอร์ตเพื่อนได้อ๋อบินสูงแทนสายตาคนดูงั้นเดี๋ยวผมบินซัพพอร์ตบินแล้วก็นี่เป็นเพื่อนดูว่าเอ๊ะมันบินไปไหนโอ้ยไอรอนแมนโอ้โหเอาลองบินดิโอ้โหไม่เห็นแล้วใครเกินรู้เรียกแล้วมันจะมีแบบพวกเทคนิคให้เขาเดินแล้วเราก็เป็นตัวซัพพอร์ตได้เขาเดินอยู่กับที่แต่ว่าเราจะเป็นตัวเคลื่อนไหวให้เขาอย่าให้พี่เกือเป็นคนเดินครับเดินอยู่กับที่เดินด้านนี้ดีกว่าคนดูจะได้เห็นสมมติผมยืนตรงนี้กันนะครับปึ๊บเราก็จะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตตัวเคลื่อนไหวไปสมมติเราเดินตามเขาเราจะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตได้เล่นด้วยกันได้ครับเออไหนลองดูครับลงเดินอยู่ที่นะมึงเดินอย่างนี้เหรอจะเดินมือคู่เจอแบบผู้สูงอายุไงออกกำลังกายแข็งด้วยแข็งผู้สูงเขาก็ดูเหมือนเขาเดินใช่ครับถ้าที่คนยื่นโทรศัพท์เฉยไงมามันได้นะครับเออแกเราอยู่เฉยเขาเดินกันนะฮะจุยทำเหมือนนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคอันนึงครับเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าฟิกพอยต์ครับเทคนิคการแสดงละครใบแบบฟิกพอยต์อันนี้คือลูกโป่งธรรมดานะครับใช่ครับขยับได้ปกติปุ๊บแต่พอเราฟิกพอยต์คือการหยุดบางอย่างแล้วเคลื่อนไหวบางอย่างมันจะเป็นเมจิกหยุดมันไว้มันแข็งเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแมวช่วยกูหน่อยแต่หมดลงแล้วล่ะมันจะถอยหลังเลยขอยืมรองเท้าได้ไหมครับเราเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นได้ทุกอย่างสมมติเมื่อกี้เป็นลูกโป่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นรองเท้าก็ถือได้เหมือนกันเฮ้ยให้ดีเทียบกันเอ้ยเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยครับเออ
ละเอาศาสตร์การแสดงนะครับมีทุกศาสตร์ขึ้นอยู่ว่าใครจะเข้าใจถึงศาสตร์ศาสตร์นั้นครับศาสตร์ที่มีเสียงมีภาพก็คือการแสดงในทีวีหรือภาพยนตร์ศาสตร์ที่มีแต่เสียงไม่มีภาพก็คือละครวิทยุแต่ศาสตร์นี้มีภาพมีภาพให้ดูแต่ไม่มีไม่มีเสียงแต่ทุกอย่างถ้าทำให้คนดูเข้าใจเข้าใจตามนะครับผมขอน้องเกลือครับฝากผลงานหน่อยครับครับเดี๋ยววันที่26 27 28พฤษภาแล้วก็2 3 4มิถุนายนนะครับเราจะมีโชว์ใหญ่ของพวกเรานะครับในวาระครบรอบ12ปีของพวกเรานะครับจะเอาเรื่องที่ดีที่สุดมาโชว์กันที่โรงละครสยามพิคเนตนะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับโอ้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเบบี้มาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นครับเป็นไงวันนี้อุ้ยได้ความรู้ชอบมากไม่มีวิชาที่เรียนมาเนาะมีไหมมีบ้างละครวิทยุแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอของจริงอะค่ะคือตอนนั้นที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูคอยบอกเพราะมันเป็นหนึ่งในวิชาภาษาไทยสมัยอยู่เรียนก็วันนี้ได้มาเจอของจริงมันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างละครใบเราก็รู้หลายอย่างอุ้ยละครใบเนี่ยคือมันยากมากที่เราจะจินตนาการแต่พี่เท่งเก่งนะพี่เท่งนี่ทำได้ทุกอย่างจริงตั้งแต่ชิงร้อยแล้วเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดจริงไม่พี่เป็นคนชอบสังเกตไงเราเกลียดเราชอบดูถึงแม้ทำไม่เท่าเขาแต่ว่าเราก็ได้ทำอะวันนี้ขอบคุณมากครับนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ววันนี้ฮะน้องจุ๋ยวรัฐยาครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยวเรามีข่าวดีๆบอกครับผมนะฮะไดโนเสาร์แพลเน็ตค่ะจัดเต็มเลยนะคะกับโซนใหม่อ้าวเรามีเท่าไหร่3D ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เขามี 7D แล้วนะ Amazing Park 7D เลยเหรอโอ้โหใช่หนูก็เพิ่งได้ยินที่นี่ที่แรกนี่แหละค่ะด้วยเทคนิคนะคะผสมผสานโลกเสมือนจริงค่ะผ่านดินแดนที่มนุษย์ยากจะเข้าไปถึงนะคะพบกันได้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่ไดโนเสาร์ Planet นะคะสุขุมวิท22ค่ะ DM Sphere ค่ะอ๋ออ่ะมีหนึ่งข่าวที่ดีๆครับผมครับกระทรวงวัฒนธรรมครับผมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยครับร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครับครั้งที่2ณสยามครับผมเปิดตลาดโชว์ไอเดียครับทางนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยและงานแสดงศิลปะทุกๆแขนงครับผมนี่นะครับภายในงานนะฮะจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับงานนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนนะครับงานจะจัดเรื่อยไปนะครับจนถึงวันที่17กันยายน2560นะครับตั้งแต่เวลานะครับบ่าย 2:00 นนะครับถึง 20:30 นนะครับณสยามสแควร์ครับไปกันเราจะปิดกันด้วยกลอนครับผมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงค่ะสดๆเลยมั้ยสดๆเลยเอาสดๆเลยสดๆนะการแสดงหลายแขนงอยากให้รู้เชิญทุกท่านมาชมมาดูกันให้ได้การแสดงทุกอย่างมีมากมายมีมากมายถ้าตั้งใจแสดงได้มีให้ดูมีให้ดูโอ้ใช่ป่ะสัมผัสนิดหน่อยแต่โอเคใช้ได้ เราคิดสดนี่คิดสดเพราะเราไม่อยากแต่งมาก่อนไงเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับสำหรับเท่งโหน่งวิทยาคมนะครับทุกวันจันทร์2ทุ่มตรงนะครับทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เท่งโหน่งวิทยาคมสัปดาห์หน้าพบกับจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มจริงไม่พูดไปกับคุณฟอยอยากกินวัยรุ่นไปกับคุณไฟสวัสดีครับคุณสวัสดีครับจุ๊บจิ๊บสวัสดีครับโอ้โหไม่
จอกันนานนะครับนี่จุ๊บจิ๊บอันนั้นจ๋องแจ๋งเฮ้ยคำกับศักดิ์แสลงพูดได้ไหมครับได้ครับอย่างเชียงใหม่ใช่เมียงเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้เราไม่เหนื่อยกันแล้วอู้ตาละดิอู้ตาละรุดตากแห้งอ๋อตากแห้งตากก็ต้องแห้งอ้าวตากทำไมตากถึงแห้งอ่ะอ้าวก็แดดมันแรงอ่ะแดดมันแรงแรงจันทร์หน้า2ทุ่มตรงอย่ามาสายนะ